โอ้ขอบคุณคุณครูจักมากเลยช่วยเล็กขอนละขอบคุณครับก็อันดับแรกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่เข้ามาใน CI Club กันวันนี้นะครับก็วันนี้ครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับวันนี้เราจะมี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเราจะมาพูดคุยกับคุณโอ๊คชลการกิ่งแก้วนะครับคุณโอ๊คช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้แล้วก็ความสนุกต่างๆที่ญี่ปุ่นให้เราฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของหมากล้อมกับคุณครูจักของเรานะครับผมก็อันดับแรกเลยเราก็ขออนุญาตเข้าช่วงแรกเลยนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณโอ๊คชลการนะครับขอให้คุณโอ๊คช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะครับกับเพื่อนๆของพวกเราครับสวัสดีครับชื่อเรียกว่าพี่โอ๊คก็ได้นะครับเพราะว่าในนี้เห็นว่ามีน้องๆเยอะนะครับชื่อพี่โอ๊คก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่JICEญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นโครงการ Dual Degree กับ SIT ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็อาชีพหลักปัจจุบันก็คือเป็นอาจารย์ประจำสาขาที่ชื่อว่า CAI ของปัญญาภิวัฒน์ครับนะชื่อมันคล้องจองพอดี CAI ก็ย่อมาจาก Computer and Artificial Intelligence Engineering นะครับ CPAM ก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์เลยแล้วกันนะครับจะได้รู้จักมากขึ้นนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นสไลด์ไหมครับเดี๋ยวนะเห็นครับโอเคโอเคครับก็วันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงนะก็คือเป็นการไปตลอดญี่ปุ่นนะก็เป็นการใช้ประสบการณ์ที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เห็นอันนี้เป็น AI CAI ครับใช่ไหมครับ AI Creative ครับเนาะก็มีคำว่า AI อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวอักษรตัวนี้ครับเดี๋ยวลองดูกันว่าไอ้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับโอเคก็จริงๆถ้าเรียกจริงๆก็เป็นอาจารย์โอ๊คหรืออาจารย์ชนการกิ่งแก้วนะครับก็อยู่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่ PAM นะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็มีอะไรประมาณนี้ก็มีแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นใครมาเรียนญี่ปุ่นได้ยังไงแนะนำมหาลัยนะครับและเกี่ยวกับญี่ปุ่นชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้อะไรบ้างจากการมาที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคขั้นแรกเลยพี่โอ๊คคือใครอันนี้ก็เป็นพี่โอ๊คสมัยตอนเด็กนะครับจริงๆพี่โอ๊คก็เรียกได้ว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก็มีการเล่นบ้างนะครับมีโอกาสก็เล่นบ้างการศึกษาก็จะโทษนะครับก็จะเน้นไปทางเกี่ยวกับพวกโปรแกรมเมอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้นะครับแล้วก็เคยสักครู่นะครับใช้พอยเตอร์หน่อยดีกว่าโอเคนะครับแล้วก็ฝึกงานที่ Netflix นะครับแล้วก็ปริญญาโทก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆก็คือวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์นะครับหรือ System Software System Engineering แล้วก็ไปทำเป็น Internship อีก6เดือนนะครับเป็น Research Student ที่ Ericsson GmbH EuroLab ที่เยอรมนีนะครับแล้วนี้ก็เป็นศึกษาปริญญาเอกแบบ dual degree ที่ SIIT แล้วก็JICE นะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อก็คือ CAI นั่นเองนะครับที่ PAM แล้วก็จะมีเรื่องเล่านิดนึงนะครับว่าเนี่ยมาญี่ปุ่นได้ยังไงนะครับที่จะมาญี่ปุ่นได้ก็ต้องเนื่องจากมาเรียนปอเอกเนาะก็ต้องมีโทรมาก่อนแล้วก็มีปอตีมาก่อนนะครับเมื่อเลยสมัยที่ยังเป็นตัวกระเปี๊ยกนะครับที่เห็นในรูปเนี่ยก็ชอบเล่นเกมมากนั้นก็เล่นแร็กนาร็อกออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในนี้มีใครรู้จักแร็กนาร็อกบ้างหรือเปล่าอันนี้มันโอ้โหมันเมื่อสักยี่สิบโอ้ยนะสิบยี่สิบปีมาแล้วนะครับนะนั่นแหละครับเหตุผลนั้นก็สนใจที่จะมาเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยเข้ามาเรียนในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้นะครับก็เน้นด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมอัลกอริทึม AI Machine Learning Data Mining นะครับแล้วก็จะมีวิชาเกี่ยวกับknowledge management ด้วยนะครับแล้วก็พอเรียนตรีจบปั๊บนะยังไม่อยากทำงานนะครับพุ่นขี้เกียจนั่นเองนะแต่อยากเที่ยวนะครับอยากเที่ยวก็เลยสมัครดูซิว่าไปเรียนที่ไหนดีนะครับก็ไปพบกับโครงนะครับเป็นโครงการปริญญาโท
ซึ่งได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับนะประมาณก็เลยได้มีโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทอิริกสันเกมเบฮายูโรแลบนะครับแล้วก็ไปทำงานวิจัยนะครับเป็นทีสิทธิ์ที่อเวทีฮาอาเคนก็เป็นมหาลัยก็โอเคพอสมควรเลยนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องออนโทโลจีแมทชิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันคร่าวๆนะอันนี้เราก็จะไม่ลงรายละเอียดมากมายนะครับนะหลังจากนั้นนะครับพอเรียนปริญญาโทจบพี่โอ๊กก็ได้มาสมัครเป็นอาจารย์ที่ PhD ซึ่งตอนแรกต้องพูดตามตรงว่าก็ไม่ได้เล็งไว้เป็นหลักนะครับคนส่วนใหญ่ที่จบพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งมาอะไรพวกนี้ก็จะเล็งเกี่ยวกับพวกไปเป็นโปรแกรมเมอร์เป็น developer เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าไปเปิดสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเข้ามาทำจริงๆแล้วนะครับก็เกิดความชอบในอาชีพนี้ขึ้นมานะครับในอาชีพที่เป็นอาจารย์ในอาชีพที่เป็นคนสอนนะครับทีนี้แน่นอนการเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องมี career path นะก็ต้องไปเรียนต่อปริญญาเอกซึ่งตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะไปที่ไหนดีนะครับปริญญาเอกเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาเรียนค่อนข้างยาวนานมากๆจะช้าสุดเนี่ยก็คือ3เร็วสุดเนี่ยก็3ปี4ปี5ปี6ปีบ้างนะครับอยากเรียนปริญญาเอกแต่ก็ไม่อยากแบบคือตอนนั้นก็อยากออกจากหมายถึงว่าอยากไปเรียนต่างประเทศนะครับแต่ไม่อยากแบบไปเรียนนานๆนะครับจนได้เจอโครงการที่เราเรียกว่า JICE STAT Dual Degree ซึ่งท่านนี้นะครับก็คือเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.ธนทีและมั่นคงนะครับท่านก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยท่านก็มาทำการแบบติวข้อสอบนะครับให้ที่ PAM ก็เลยเดินไปทักกับอาจารย์อาจารย์ครับผมรู้จักโครงการนี้อาจารย์เป็นคนดูแลใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าใช่ครับมาสมัครเลยก็ทำการยื่นใบสมัครนะครับสอบสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านเข้ามาในโครงการตอนนั้นก็แบบเอ้ยงงๆเอ้ยเราผ่านมาได้ยังไงนะนะแล้วก็ในที่สุดก็เลือกท่านศาสตราจารย์ดร.ธนาลักษณ์เนี่ยนะซึ่งแกก็เป็นครูด้าน AI ของประเทศว่าง่ายๆนะครับก็เป็นศึกษาปริญญาเอกด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าแกเนี่ยค่อนข้างเป็นกูรูด้าน AI นะครับเพราะนั้นก็เลยขอเป็นศิษย์แกนะครับเพราะว่าคิดว่า AI เนี่ยมาแน่นอนนะครับตรงนั้น AI มาแน่นอนจริงๆแล้วตอนนี้ AI ก็มานะครับแน่นอนที่สุดเลยแล้วก็โครงการนี้นะครับเป็นแบบ Dual Degree ก็จะเรียนปี1ที่SIIT นะครับปี2ที่ JICE ที่ญี่ปุ่นนะครับปี3ก็กลับไปเรียนที่เมืองไทย SIIT แล้วก็ปี4นะครับก็มาที่ใจนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโอเคแหละออกมาต่างประเทศแต่ออกมาแค่1ปีนะครับแล้วก็ไทยก็รู้สึกแบบมันก็ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไกลบ้านนะครับแล้วก็มาเรียนแล้วก็กลับไปแล้วก็มาเรียนอีกปีนึงแล้วก็กลับไปนะครับแต่ตอนนี้นะติดมาหลายปียังไม่ได้กลับ นะครับนะครับพอได้ที่ปรึกษาที่เมืองไทยแล้วนะครับก็ต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนปอโทอย่างที่บอกนะครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องออนโทโลจีก็เลยไปหาว่าเอ๊ะมีโปรเฟสเซอร์ท่านไหนบ้างครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องออนโทโลจีก็ปรากฏว่าเป็นโปรเฟสเซอร์มิซุรุอิเคดะเนี่ยครับที่ผมอยู่นั่งอยู่ก็เป็นห้องแล็บของแกนะที่นี่นะครับแกทำเรื่องออนโทโลจีครับง่ายๆเลยครับเหตุผลในการเลือกตอนนั้นแกทำออนโทโลจีผมทำออนโทโลจีมาก่อนก็เลือกไปอยู่กับแกนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยออนโทโลจีที่คุณทำมากับออนโทโลจีที่เนี่ยนะครับมันกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีแกก็เริ่มตั้งแต่ปีประมาณ1995นะครับแล้วก็จนถึงประมาณ2000อะไรพวกนี้แกก็ทำเรื่องออนโทโลจีนะครับแต่ช่วงหลังๆนะครับงานวิจัยแกนะครับอันนี้เปิดดูใน Google Scholar ได้แกก็จะมาทำเกี่ยวกับ education มากขึ้นเอ๊ะผมก็เริ่มเห็นแกเปลี่ยนแนวนะครับแล้วบังเอิญที่ทำงานPAM นะครับโฆษณาครับ PAM เรามีระบบ work based learning หรือ work based education นะครับหรือใช้ตัวย่อว่า WBL แต่ก็ได้เล่าให้อาจารย์ฟังนะครับว่าที่เนี่ยเรามีระบบการเรียนการศึกษาแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็มองว่าแต่อาจารย์เขาเห็นแกปบางอย่างนะครับอาจารย์ก็เลยก็ทำหัวข้อเกี่ยวกับนะครับการเรียนรู้พันธุ์หรือว่า essential learning เลยนะครับและนี้เป็นเทคนิค
นะครับว่าคุณสามารถถ้าคุณจะเข้ากับอาจารย์ที่ควรจะเลือกในสิ่งอาจารย์ถนัดเช่นงานวิจัยตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง education เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าหาอาจารย์ทางแนว education ให้ได้เพราะอาจารย์จะสามารถซัพพอร์ตเราได้แล้วประมาณว่าโอเคเราก็อยู่ในการดูแลของอาจารย์นะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับก็อย่าขัดใจอาจารย์อาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่พี่โอ๊คเรียนนะครับก็มันชื่อเต็มก็คือ Advanced Institute of Science and Technology ตัวย่อคือ JAIST อันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนเขานะครับมีทั้งหมดอยู่3 school ก็มี Knowledge Science นะครับ Material Science แล้วก็ Information Science นะครับตั้งอยู่ในเมืองชื่อโนมิก็ไม่มีใครรู้จักแน่นอนนะครับจังหวัดอิชิกาวะก็คาดว่ามีคนรู้จักน้อยนะครับและมีภูเขาชื่อหักซังภูเขาตรงนี้ชื่อหักซังนะครับแปลเป็นไทยก็คือภูเขาสีขาวนะครับปีหิมะเยอะก็ไม่มีใครรู้จักอีกนะครับนะก็เป็นเซตติ้งแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหักซังเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน3ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์อันที่1คือฟูจิซังนะครับก็ภูเขาไฟฟูจิที่เรารู้นะครับแล้วก็มีเทยามะครับผมครับผมเจอเลยครับครับแล้วก็มีที่เนี่ยครับฮักซังนะครับก็เป็น1ใน3ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นเราก็มีชื่อเรียกกันเล่นๆนะครับคนไทยเรียกกันนะครับเราเรียกที่นี่ว่าดอยใจนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่บนภูเขาและอยู่ค่อนข้างนอกเมืองหรือพูดง่ายว่าบ้านนอกนะครับนั่นเองนะเราก็เลยเรียกว่าดอยใจนะครับซึ่งตอนที่เข้ามาใจนะครับก็พี่โอ๊คก็ได้สังกัดใน School of Knowledge Science ก็ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความนะครับแล้วก็ในสาขาที่เราเรียกว่า Knowledge Management นะครับการจัดการความรู้แล้วก็เข้าที่นะครับแลบอาจารย์อิเคดะหรือเราเรียกว่าอิเคดะ Laboratory นะครับก็อย่างที่บอกที่นี่มี3 School นะครับแล้วก็มี9 Research Area นะครับก็จะมี Human Life Designknowledge management นะครับ security and network แล้วก็มี robotic นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือหุ่นเปเปอร์นะครับชื่อดังนั่นเองนะครับ entertainment technology นะครับแล้วก็มีพวกพลังงานสิ่งแวดล้อมนะครับ energy and environment material chemistry นะครับ applied physics แล้วก็มีพวก bioscience แล้วก็ biotechnology นะครับก็จะเป็นศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในมหาลัยนี้นะครับแต่พี่โอ๊คเลือก Knowledge Science เพราะอะไรนะครับ Knowledge Science นะครับก็ตัวย่อก็คือ KS นะครับซึ่งพี่โอ๊คมองนี้ว่า AI นะครับเป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดส่วนการเรียน KS ของพี่โอ๊คครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้คนฉลาดนะครับนี่ก็เป็นโลโก้ของสกูลของเรานะครับซึ่งเรียนอะไรบ้างนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับว่าสร้างความรู้ขึ้นมาได้ยังไงค้นหาที่สร้างความรู้นั้นมานะครับการใช้ความรู้การสร้างแนวคิดเพื่อออกแบบสังคมอนาคตเราก็จะหาคำตอบว่าความรู้คืออะไรนะครับจริงๆตอนนี้นิยามคำว่า knowledge ก็มีหลายนิยามมากความรู้สร้างมาได้ยังไงความรู้นั้นไปช่วยเหลือผู้คนไหนนำไปใช้ยังไงแล้วก็ทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเวลาเราอธิบายว่า knowledge คืออะไรเราก็ต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องก่อน data ก็คือข้อมูลทั่วไปใช่ไหมครับนะอันนี้ถ้าใครเรียนสายคอมก็จะรู้แล้วว่า data information ต่างกันยังไง information ก็คือการ process data บางอย่างมานะครับและ data ที่ถูก process นะครับเราก็หยิบบางอย่างที่มัน meaningful หรือว่ามีความหมาย information ที่มีความหมายก็คือ knowledge นะและ knowledge นั้นก็จะทำให้เกิดคำว่า effective action เพราะนั้นเนี่ยคุณมี knowledge แล้วคุณจะต้องไปทำอะไรตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้น knowledge เราแบบนี้นั่นเองนะครับและ
เหตุผลหนึ่งที่ทำไมเลือก School of Knowledge Science เนี่ยนะครับตอนปตีเนี่ยนะพี่โอ๊กเรียนเกี่ยวกับแปล and knowledge engineering นะครับตอนนั้นก็มีให้เลือกนะก็คือจะเป็น software engineering หรือ knowledge engineering นะครับพี่โอ๊กเลือก knowledge engineering นะและโดยเฉพาะสนใจในวิชา knowledge management หรือว่าการจัดการความรู้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรามีการศึกษาต่างๆนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้หนังสือนี้ชื่อ knowledge creating company how japanese companyนะครับ dynamic innovation ก็คือเขาศึกษาว่าบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยโหยทำไมเขาผลิตพวกนวัตกรรมอะไรออกมาได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่งโดย2ท่านก็คือท่าน Professor Dr. อิคุจิโร่โนนากะนะครับแล้วก็ Professor Dr. ฮิโรทากะทาคิอุจินะครับจาก case study ทั้งหลายเป็นโมเดลนะครับเราเรียกว่า foremost of knowledge หรือ4วิธีในการแปลงรูปของความรู้นะครับก็ออกมาชื่อเซกิโมเดลเนี่ยดังมากนะครับและคนที่ในสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งก็จะรู้ว่าจากโมเดลนี้นะครับจากไอเดียนี้นำไปทำเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าสครัมอันนี้ก็ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเยอะพวกอาจายอะไรพวกนี้นะครับและที่ผมค้นข้อมูลมาก็คือโปรเฟสเซอร์โนนากะท่านนี้นะครับก็เป็นดีนคนแรกของ School of Knowledge นะครับซึ่งผมให้ความสนใจในด้านนี้มากๆผมก็อยากรู้เฮ้ยทำไมญี่ปุ่นมันเก่งจังวะทำไมญี่ปุ่นมันคิดอะไรออกมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งมันสุดยอดเลยนะครับและก็เป็นที่โชคดีมากๆนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปพบกับท่านโปรเฟสเซอร์ดร.ฮิโรทากะทาเคอุจินะครับก็คือท่านเป็นคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับและท่านก็ได้แต่งหนังสือเล่มใหม่นะครับในปี2019ก็คือ The Wise Company นะบริษัทฉลาดเป็นยังไงบริษัทจะทำinnovation หรือนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องได้ยังไงนะครับก็ได้มีโอกาสไปเจอท่านแล้วก็ท่านได้เซ็นไลเซนในหนังสือเล่มนี้นะครับก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ได้มาเรียนสกูลนี้ก็ได้ทำให้เจอท่านนะครับอันนั้นก็นะเป็นความmotivation เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งงานวิจัยของพี่โอ๊กก็คือหัวข้อนี้เลย learning environment to promote awareness of essential learning process with reflective writing support แปลเป็นนะครับก็คือระบบที่สร้างความรู้ของบุคคลโดยมีต่อกระบวนการคิดของตนเองโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการเขียนสะท้อนตนเองก็คือพูดง่ายออกแบบระบบเพื่อให้เขียนสะท้อนตนเองผ่านโมเดลที่เราเรียกว่า experiential learningนะครับก็คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มันก็ต้องผ่านโปรเซสแบบนี้นะครับเราไม่สามารถสนับสนุนการคิดได้โดยตรงนะครับแต่เราสนับสนุนผ่านการเขียนนะครับและอะไรที่เราคิดในหัวสมองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถ observe ไม่สามารถสังเกตได้นะครับแต่งานนี้เราใช้อัลกอริทึมพิเศษครับเพื่อให้ความคิดละคนนะครับความรู้แต่ละคนออกมาเป็นโมเดลได้นะครับโดยผ่าน learning sensor แล้วก็ออกมาเป็น visualization ได้นะครับอันนี้ก็คืองานวิจัยที่ปริญญาเอกที่ทำนะครับซึ่งไอ้งานพวกนี้นะครับอยากรู้นะครับอาจจะต้องเปิดเซสชันถัดไปนะครับเพราะว่าพี่โอพูดได้เป็นวันครับเกี่ยวกับงานของตัวเองนะอันนี้ก็เป็นสั้นๆนะครับให้ดูเกี่ยวกับการเรียนและการวิจัยนะครับก็จบไปแล้วนะครับพอมาถึงญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่โอคิดว่าเฮ้ยถึงญี่ปุ่นแล้วจะมาเจออะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่คนไทยชอบมากๆนะครับไปเมืองไหนนะครับตอนช่วงที่ก่อนโควิดนะครับก็มีแต่คนไทยนึกว่าเป็นเมืองไทยสองไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับคนไทยเข้ามาไม่ได้แต่เชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศคนไทยก็จะแห่กันเข้ามาแน่นอนซึ่งพอถึงญี่ปุ่นก็จะนึกถึงภาพประมาณนี้มีซากุระมีวัดมีธรรมชาติที่สวยงามอาหารอร่อยเทคโนโลยีที่สุดยอดนะครับเมืองใหญ่อนิเมะนะครับแล้วก็ชีวิตกลางคืนที่มีความสนุกสนานนะครับก็อันนี้ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็คันจินะครับก็คือนิคงนะครับหรือภาษาไทยก็ง่ายๆเลยดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือต้นกำเนิดของดวงอาทิตย์อะไรนะครับนี่ก็เป็นประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งก็มีประชากร121ล้านคนนะครับแล้วก็ร้อยละ73ของประเทศก็เป็นป่าไม้เป็นภูเขาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถึงเป็นป่าไม้ก็จะมีพื้นที่พอปลูกนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับปลูกข้าวก็ถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นภูเขาก็ปลูกเป็นนาขั้นบันไดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะเนาะว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงและญี่ปุ่นนะครับก็มี4ฤดูที่สวยงามที่แตกต่างกันเลยในแต่ละฤดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่21มีนาคมนะครับถือว่าเป็นวันเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับซึ่งเป็นคนไทยจะชอบนะครับฤดูใบไม้ผลิก็คือแม่เลยก็คือฤดูที่ดอกไม้ซากุระมานะครับเราถือว่าเป็นฤดูกาลของการเริ่มต้นนะครับภาษาญี่ปุ่นก็คือนะครับจากนั้นก็ไปหน้าร้อนนะครับหน้าก็โอ้โหร้อนจริงๆนะครับร้อนอบอ้าวมากๆนะครับเราเรียกว่านัตสึนะครับหลังจากนั้นนะครับพอหมดร้อนแล้วก็จะเริ่มเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นหน้าที่เราเรียกว่าอากิหรือใบไม้ร่วงนะครับก็จะเป็นใบไม้สีแดงและความหนาวก็เข้ามาเยือนนะครับก็เป็นฤดูหนาวซึ่งมีหิมะเต็มไปหมดเรียกว่าฟุยุนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่นะครับมีความแตกต่างกันมากๆนะครับในหนึ่งสถานที่เนี่ยนะครับในสี่ฤดูเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนาขั้นบันไดนะครับที่จังหวัดที่พี่โอ๊คอยู่นะครับจังหวัดชื่ออิชิกาวะนะครับนี่เป็นฟุนะครับน้ำในแต่ละหน้าก็จะมีความต่างกันนะครับเมืองเกียวโตนะครับก็จะมีความต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูนะครับก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับหน้านี้นะครับเราเรียกว่าหน้าซากุระนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่คนไทยจริงๆคนญี่ปุ่นก็ชอบนะครับเป็นช่วงที่นะครับหนาวมากนะครับต้นไม้ก็ไม่ดีไม่ไปไม่มีอะไรเลยนะครับเหี่ยวแห้งเขาครับมีแต่หิมะหนาวก็หนาวหน้านี้นะครับชอบมากนะครับหน้าซากุระอากาศก็จะเริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับเราเรียกว่าโอฮานามิก็คือกินข้าวใต้ต้นซากุระนะครับเราซื้อเบนโตะนะครับเราต้องซื้อจากเซเว่นด้วยนะโฆษณาบริษัทตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็นั่งใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็ค่อยๆดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับแล้วก็การได้ไปเดินข้างนอกนะครับที่มีต้นซากุระโอ้โหมันฟินมากๆนะครับมันชมพูไปหมดเลยนะครับส่วนซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับจริงๆหน้าร้อนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละเมืองนะครับเขาก็จะจัดเขาเรียกว่าเทศกาลดูดอกไม้ไฟนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าฮานาบินะครับฮานาบินะแต่ละเมืองก็จะจัดพลุนะครับเป็นของตัวเองนะครับแต่ละเมืองก็แต่ละอาทิตย์ก็จะมีดูพลุไปได้เรื่อยๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับการจัดพลุส่วนใหญ่ยกเลิกนะครับเพราะว่าติดโควิดกันหมดพี่โอ๊คก็หวังว่าปีนี้นะครับก็จะมีเทศกาลพลุให้ดูนะครับแล้วก็เวลาเทศกาลพลุนะครับเราก็จะใส่ชุดยูกาตะนะครับก็เป็นชุดประจำชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะไปเดินดูพลุกันนะครับแล้วก็ปูเสื้อแล้วก็ดูพลุแล้วก็กินขนมกินเครื่องดื่มนะครับนำเก๊กฮวยไปด้วยอะไรแบบนั้นนะครับและอีกหน้าหนึ่งนะครับที่พี่โอ๊คก็ชอบเช่นกันนะครับเราเรียกว่าโคโยก็คือการไปดูใบไม้แดงนะครับใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่าใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยประเทศอื่นมีไหมประเทศอื่นก็มีนะครับแต่ว่าใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นนะครับใบจะเป็นสีแดงนะครับที่อื่นจะเป็นแต่ว่าของญี่ปุ่นโอ้โหใบมันจะสีแดงแล้วก็เปลี่ยนนะครับได้อย่างสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นที่เกียวโตไปมานะครับอันนี้เป็นวัดน้ำใสนะครับวัดคิโยมิสุเดระคนเป็นล้านนะครับตรงคนเป็นล้านกว่าจะฝ่ามามุมนี้ได้นะครับโหสุดยอดมากแต่ว่ามันสวยจริงๆนะหน้าโคโยหรือว่าหน้าใบไม้แดงนั่นเองทีนี้แล้วหน้าหนาวล่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวเราก็จะมาอะไรครับนะจะมาอธิบายพร้อมกับนะจังหวัดที่พี่อยู่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมด47จังหวัดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะพี่โอ๊คอยู่อาศัยในเมืองโนมินะบอกก็ไม่มีใครรู้จักนะครับว่าเมืองโนมิมันคือตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
จังหวัดอิชิกาวะนะครับพี่องอยู่จังหวัดอิชิกาวะซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ห่างจากโตเกียวนะครับมาทางรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็แน่นอนไม่มีใครรู้จักอีกนะครับนะก็อยู่ประมาณตรงนี้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับอิชิกาวะนะครับก็เป็นจังหวัดนะซึ่งคันจิก็แปลว่าหินบวกกับแม่น้ำนะครับก็แปลว่ามีแม่น้ำแล้วก็หินนะแล้วก็มีเมืองหลวงของจังหวัดหรือพูดง่ายว่าเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดอิชิกาวะคือเมืองคานาซาวะนะครับชื่อเสียงของจังหวัดอิชิกาวะก็มีปราสาทคานาซาวะนะครับมีสวนเคนโรคุเอ็นนะครับเป็นสวนที่สวยติดอันดับ3ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอาหารทะเลสดซูชิซาซิมินะครับสุดยอดแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาคุตานินะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดอิชิกาวะจากโตเกียวนะครับเราใช้ชินคันเซ็นนะครับตามเส้นสีแดงนี้มาที่คาดะนะครับแล้วเราก็ต่อรถไฟเล็กๆน้อยๆนะครับมาโอคิวก็คือโนมินะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับไม่มีขึ้นในแบบนะครับหรือจากนากานะครับก็สามารถมีรถไฟนะครับวิ่งตรงนะครับรถชื่อ Thunderbird นะครับวิ่งตรงมานะครับหรือถ้าใครมาจากนาโกย่าก็จะมีรถไฟชื่อชิราซากินะครับวิ่งตรงเช่นเดียวกันนะครับก็การเดินทางการคมนาคมไม่ถือว่าแย่นะครับแล้วก็มีสนามบินนะครับก็ถือว่าสะดวกแน่นอนครับจังหวัดเราก็จะมีชินคันเซ็นวิ่งผ่านนะครับจากโตเกียวมาคานาซาวะใช้เวลาก็ประมาณนะครับ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะครับเรามีรถไฟครับที่ชื่อว่าฮอกคอริคุชินคันเซ็นรถไฟหน้าตาแบบนี้มีความสวยงามทันสมัยนะครับแต่การใช้งานของเขาก็คือเนื่องจากว่าภูมิภาคนี้นะครับคุริคุเนี่ยมีหิมะตกค่อนข้างเยอะมากฤดูหนาวนะครับหิมะตกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟชินคันเซ็นสามารถเขาเรียกว่าบุกตะลุยหิมะไปได้นะครับอันนี้รถไฟให้สามารถวิ่งฝ่าหิมะที่มันหนักได้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางครับวิ่งทะลุภูเขานะครับผ่านมานะครับและที่จะบอกนะครับก็คือจังหวัดอิชิกาวะเรานะครับมีหิมะตกเยอะมากนะครับมีหิมะตกเยอะมากและอันนี้ก็เป็นถ้าสมมติว่ามาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากดูหิมะที่ไหนได้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับก็เป็นแนวที่หิมะเพราะฉะนั้นเนี่ยโตเกียวเนี่ยคนที่ไปโตเกียวโอซาก้าเกียวโตก็จะไม่ค่อยเจอไหนนะครับแต่ถ้าข้ามฝั่งมานิดนึงนะครับมาฝั่งแถวนี้นะครับฝั่งเราเรียกว่าฝั่งปุ่นก็จะเจอหิมะเป็นจำนวนมากนะครับโอ้ยกิจกรรมหิมะนี่สนุกมากก็มีทั้งเล่นสกีได้นะครับมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำนะครับมีงานเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งความสูงของหิมะครับสูงกว่าตัวพีโออีกนะครับซึ่งพีโอก็สูงแล้วนะจากหิมะเนี่ยก็สูงกว่านั่นเองนะครับเพราะนั้นนะใครชอบหิมะนะก็มาตรงนี้ได้ครับการใช้ชีวิตในฤดูหนาวนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะในโดยเฉพาะอิชิกาวะเนี่ยจังหวัดที่พีโออยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเนื่องจากมีหิมะตกหนักนะครับการขับรถนะครับในฤดูหนาวนะครับเราจะมียางที่เราเรียกว่ายางหน้าร้อนนะครับเป็นแบบนี้ด้านซ้ายนะครับและเราก็มียางหน้าหนาวยางหน้าหนาวเนี่ยเอาไว้ป้องกันการลื่นในหิมะเราต้องเปลี่ยนยางหน้าหนาวครับนะและเนื่องจากหิมะตกหนักมากนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก่อนเอารถไปใช้นะครับเราต้องโกยหิมะนะครับแล้วดูสิครับปริมาณหิมะนะครับต้องโกยหิมะครับโอ้โหซึ่งมันโหดร้ายมากนะครับต้องมาโกยหิมะเนี่ยนะและไม่พอนะครับเมืองไทยเราใช้น้ำเปล่าๆเนี่ยในการเขาเรียกว่าอะไรฉีดที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าในอิชิกาวะนะครับในแถบเนี้ยนะครับถ้าใช้น้ำเปล่านะครับน้ำที่ฉีดออกมาเนี่ยก็จะแข็งทันทีนั้นนะครับเราต้องมีน้ำชนิดพิเศษนะเป็นน้ำที่ทนต่อการเป็นเยือกแข็งในอุณหภูมิที่ติดลบนะครับอันนี้สำป้องกันติดลบได้น่าจะประมาณนี้นะครับลบ20หรือเท่าไหร่เนี่ย
คณะอันนี้ไม่ได้ใจนะครับใช้น้ำแบบนี้ในการเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนนั่นเองนะต้องมาเคลียร์หิมะตลอดนะครับซึ่งโอ้หนาวก็หนาวนะครับแล้วก็ต้องในการเคลียร์หิมะเนี่ยนะครับเยอะมากนะอันนี้ก็ต้องทำทุกวันนะก่อนเอารถใช้นะครับและการที่จะขับรถได้นะครับในญี่ปุ่นนะถ้าคนเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีใบขับขี่ญี่ปุ่นนะครับนะคือใบขับขี่ไทยอ่ะต้องเอามาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบญี่ปุ่นซึ่งต้องทำการสอบภาคทฤษฎีนะครับภาคทฤษฎีนี้ง่ายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์มาให้ดูอะไรพวกนี้แล้วก็บอกว่าสัญลักษณ์นี้เป็นยังไงนะครับยากคือการสอบภาคปฏิบัติการสอบขับรถภาคนะครับก็เขาก็จะมีเลเยอร์มานะมีเส้นทางมาให้แบบนี้เราต้องจำเส้นทางด้วยตัวเองและเราต้องเวลาจะเลี้ยวซ้ายติดแยกไฟแดงต้องเปิดเลี้ยวต้องมองกระจกซ้ายมองกระจกขวามองกระจกหลังนะครับต้องทำท่าให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องหันก็คือหันคอจริงๆหันไปมองกระจกจริงๆนะครับต้องโชว์กรรมการสอบดูนะครับและถ้าขับออกนอกเส้นทางครับก็ตกได้นะครับซึ่งการสอบอันนี้นะครับยากมากซึ่งพี่โอ๊คใช้เวลาในการสอบนะครับ3ครั้งนะและใบขับนะครับเราจะได้เป็นใบขับขี่สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดนะครับเป็นสีบรอนสีเงินสีทองนะครับการที่ได้นะครับคุณต้องไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่ขับรถไปชนคนไม่ผิดกฎจราจรนะครับเพราะว่าใบขับขี่ก็จะมีการหักแต้มด้วยนะครับเมื่อคุณอัปเกรดใบขับขี่แล้วนะครับข้อดีก็คือเวลาคุณทำประกันนะครับเบี้ยประกันราคาถูกลงนะครับนะส่วนการขับรถญี่ปุ่นมากนะครับคนขับรถที่ญี่ปุ่นใจดีมากๆนะครับมีน้ำใจแล้วก็ระเบียบนะครับไม่ใช่ระแบบสุดๆมีระเบียบสุดๆเลยนะครับนะกับขับรถในญี่ปุ่นนะครับมีนิดนึงนะครับสมมติใครจะมาขับรถที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยหรือการท่องเที่ยวนะครับมันก็จะมีป้ายนี้เราเรียกว่าป้ายโชภาษาไทยก็คือป้ายหยุดนะครับพอเจอป้ายนี้นะครับรถต้องไปหยุดตรงนี้นะครับหยุดต้องหยุดจริงๆหยุด3วินาทีและมองซ้ายมองขวานะครับถ้าสมมติว่ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณไม่หยุดคุณเลยนะครับตำรวจอาจจะดักอยู่และก็จะจับคุณครับและคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับที่ค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับอันนี้การขับรถในเมืองที่มีหิมะนะครับที่นี่มีหิมะเยอะเราก็จะมีระบบเมื่อกี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนะเป็นระบบน้ำฉีดแล้วก็ละลายหิมะเคลียร์หิมะไปนะครับเราก็มีเสากั้นขอบทางที่มีความสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับก็ต้องมีรถกวาดหิมะด้วยนะครับนะเมื่อกี้แอบเห็นรถคันหนึ่งทุกครั้งนะครับที่จะเอารถออกมาใช้นะครับคุณต้องทำการเคลียร์นะเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคันหนึ่งเนี่ยอย่างคันเนี้ยนะครับไม่ดีเลยนะครับรถต้องเคลียร์หิมะให้พร้อมทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันหิมะลอยไปใส่รถคันอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าการคมนาคมขนส่งอะไรเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าดีแล้วต้องดีสำหรับทุกคนด้วยถูกไหมครับญี่ปุ่นนะครับก็เลยคิดสิ่งที่เราเรียกว่าเทนจิบล็อกนะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นนะครับนะที่เมืองไทยก็มีนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยอาจจะมีเพื่อมีเฉยๆนะครับมีเพื่อมีแต่ว่าที่นี่นะครับมีเพื่อให้คนทุกกลุ่มเนี่ยนะครับแม้แต่คนที่ทางสายตาเนี่ยสามารถเดินทางได้โดยสะดวกนะครับก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับมีสีเหลืองมีปุ่มๆนะครับแล้วก็ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ไอการสัมผัสนะครับที่ใช้ตาเนี่ยนะครับได้นะครับซึ่งคนที่ใช้ท่านที่คิดคนเรื่องนี้นะครับก็คือเซอิชิมิยางเกะในปี1965นะครับใช้ครั้งแรกที่ถนนในเมืองโอคายาม่านะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอักษรเบรลนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เทนจิบล็อกนะครับก็จะมีทุกที่ตามสายรถไฟตามถนนนะครับก็อันนี้อำนวยความสะดวกมากๆนะครับแม้แ
ผู้พิการทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับเรื่องการเดินทางไปแล้วนะครับเรื่องห้องน้ำโอ้โหห้องญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่โอ๊คชอบมากนะครับห้องน้ำญี่ปุ่นก็จะเป็นน้ำแบบ universal design ก็คือคนทุกกลุ่มนะครับผู้พิการทุกอย่างนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับมีการออกอย่างดีนะครับและมีระบบที่เราเรียกว่าระบบน้ำอุ่นชำระล้างนะครับก็คือพูดง่ายว่าน้ำฉีดนะครับน้ำฉีดซึ่งที่นี่ก็จะเป็นยื่นแบบนี้นะครับนะเป็นท่อยื่นมาแบบนี้แล้วก็จะมีฉีดน้ำขึ้นมานะครับก็เป็นการเอาไว้ชำระล้างนะครับแล้วก็เป็นน้ำอุ่นด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่หน้าหนาวเนี่ยนะครับถ้าฉีดน้ำมานะครับแล้วน้ำมันเย็นนะฮะโอ้โหไหวเลยนะครับและอันที่สุดยอดกว่านั้นนะครับอันนี้พี่โอ๊คชอบมากเดี๋ยวนะมันมีปุ่มนี้เฮ้ยปุ่มเสียงเพลงนะครับเราเรียกปุ่มนี้ปุ่มโอโตฮิเมะนะมันจะเล่นเพลงนะครับคือเวลาเรานั่งทำธุระนะครับบางทีนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีเสียงในการแบบนะทำธุระที่ดังนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเล่นเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงกดครับไม่แน่ใจว่าทางนั้นได้ยินเสียงไหมครับได้ได้ยินเสียงไหมเอ่ยไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเหรอฮะแต่ว่าแป๊บนึงนะครับแต่ว่าเคยใช้บริการประมาณว่าเพื่อไม่ให้อายประมาณนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดชมไม้นะครับเพื่อนะครับก็คือเพื่อไม่ให้อายนั่นเองนะถูกต้องไม่ให้อายเวลาทำธุระจะได้แบบมีความกล้านิดนึงนะครับกล้าทำธุระให้สดใสนะครับซึ่งไอห้องน้ำแบบนี้นะครับพี่โอ๊คเอนจอยมากๆนะครับเวลาพี่โอ๊คไปนั่งทำธุระนะครับก็โอ้โหจะใช้เวลากับมันนานมากๆเลยนะอันนี้ก็การออกแบบอะไรพวกนี้นะครับก็คำนึงถึงผู้ใช้งานด้วยก็เยี่ยมมากเลยนะครับและนี่ห้องน้ำก็เยี่ยมแล้วนะครับและที่สำคัญครับห้องน้ำก็สามเข้าได้ที่นี่ครับร้านสะดวกซื้อครับนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าเซบุนอิเลบุนนะครับมาหรือแฟมิบ้านะครับแล้วก็ลอสันนะครับในนี้ก็จะมีบริการห้องน้ำนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากบ้านนะครับเพราะนั้นมีธุระด่วนต้องการเข้าห้องน้ำนะครับก็สามารถเข้าได้ร้านสะดวกซื้อนะครับเวลาเราเข้าไปใช้บริการก็อาจจะมีการซื้อของเล็กๆน้อยๆนะครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะอันนี้ไปญี่ปุ่นนะครับก็สามารถใช้ได้นะที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเครื่องพวกนี้เครื่องเรียกว่าเครื่อง vending machine นะภาษาญี่ปุ่นเราเรียกจิโดฮันไบกินะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าจิไบกิก็จะเป็นเครื่องน้ำนะครับกดอาหารก็ได้นะซึ่งประหยัดมากเลยนะครับอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญที่มหาลัยมีเป็นเบเกอรี่พวกขนมปังนะครับมีก็มีนะอันนี้คล้ายๆข้าวกะเพรานะแต่ว่ารสชาติมีไม่ได้เรื่องเลยนะครับมีนักเก็ตเฟรนฟรายดอกไก่ทอดนะครับมีคัพนูดเดิลนะครับยี่ห้อดิชินนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเยี่ยมมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องนี้นะครับญี่ปุ่นไม่ได้คิดนะครับญี่ปุ่นไม่ได้คิดก็คือมาจากอังกฤษนะครับคนคิดจากอังกฤษก็ในปี180นะแต่ว่าญี่ปุ่นเอามาทำใหม่แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มันมีทุกที่นะครับมีทุกที่ทุกมุมปลอดภัยนะครับแล้วก็ไร้กังวลนะมีแบบนี้24ชั่วโมงเลยนะครับหิวน้ำร้านค้าปิดนะครับก็ใช้บริการตู้พวกนี้ได้นะมีขายทุกอย่างนะครับขายไข่สดจากเกษตรกรนะครับอาหารอุ่นร้อนนะครับบุหรี่นะครับหรือแม้แต่น้ำซุปน้ำสต็อกอะไรพวกนี้นะครับขายร่มนะครับขายอุปกรณ์ป้องกันนะครับขายเสื้อผ้าของยูนิโคลนะครับหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรคำเขาเรียกอะไรนะใบเซมซีจากวัดนะครับก็
สามารถใช้ตู้นี้กดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นมีนะฮะซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับก็เริ่มเห็นตู้หลายๆตู้นะครับตู้ที่ดังๆก็ตอนนี้ก็เป็นเต่าบินใช่ไหมนะอันนี้ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นระบบที่ไม่มีแคชเชียร์นะครับเขาก็จะแจกเครื่องโทรศัพท์แบบนี้ให้นะครับเรามีสินค้าอะไรนะครับเราก็หยิบขึ้นมาสแกนนะครับแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ออกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านแคชเชียร์นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ต้องเน้นความซื่อสัตย์นิดนึงนะครับที่นี่นะครับก็มีบัตรสะสมแต้มนะครับอย่างอีออนก็จะมีบัตรที่เราเรียกว่า Warm Point นะครับนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คือความของเขานะครับนะพอมีความไฮเทคแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูอีกมุมนึงนะครับก็คือผมเห็นใครนะญี่ปุ่นสะอาดมากนะครับเวลาน้ำท่วมนะครับน้ำอย่างใสเนี่ยน่าไปไหว้มากเลยนะครับเราก็จะตกใจกับความสะอาดแบบไร้ขยะทีนี้ถามว่าทำไมสะอาดแบบนี้นะครับนะมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันแตกต่างจากเมืองไทยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแทบมีขยะข้างทางเลยคือตามที่สาธารณะแบบนี้นะครับแทบไม่มีขยะนะไม่มีหมายถึงว่าไม่มีไอ้ที่ทิ้งขยะนะครับการวางถังขยะเนี่ยนะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทำลายบรรยากาศนะแล้วก็ในบางเมืองแบบนี้นะครับที่มีพวกน้องกวางอะไรพวกนี้นะก็อาจจะไปคุ้ยขยะก็ทำให้ขยะเละได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอปั๊บนะครับเราก็ต้องไปทิ้งที่บ้านหรือตามห้างหรือตามพวกร้านสะดวกซื้อนะครับที่ตู้ขยะเอาไว้ให้นะครับมีในการเก็บขยะด้วยนะครับเขาก็จะเป็นชมรมเลยนะครับก็จะมีไม้ยาวๆแล้วก็ขยะแล้วก็มาใส่ถุงนะครับมีการแยกครับนะก็มีการแยกทิ้งพลาสติกทิ้งกระป๋องนะครับทิ้งขวดอะไรต่างๆนะครับและสำคัญครับมีกำหนดวันเก็บขยะด้วยนะครับคือขยะเนี่ยนะครับเราสามารถทิ้งได้ทุกวันอันนี้หมายถึงขยะในครัวเรือนนะครับเช่นพี่อกอยู่ห้องที่อพาร์ตเมนต์เราไม่สามารถทิ้งขยะได้ทุกวันก็จะมีการกำหนดวันทิ้งนะครับและการทิ้งนะครับช่วงแรกๆมาที่ญี่ปุ่นนะครับต้องปรับตัวเยอะมากเลยเพราะว่าโอ้มีถังอะไรเต็มไปหมดเลยมีประมาณหลายที่มากที่ให้ทิ้งนะครับอันนี้คือห้องทิ้งขยะนะที่หน้าห้องที่มหาลัยพีโอเองนะครับทิ้งอะไรบ้างขยะที่เผาไม่ได้นะครับทิ้งรูนี้นะครับ combustible กระป๋องอลูมิเนียมทิ้งอันนี้กระป๋องที่เป็นเหล็กทิ้งอันนี้นะครับขยะที่เผาไหม้ไม่ได้นะขวดน้ำเพนะครับขวดแก้วกล่องกระดาษและสุดพลาสติกนะช่วงแรกๆมาพี่โอก็งงมากเลยนะจะทิ้งยังไงนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอาเนี่ยสมมติอันนี้เป็นพวกนี้เป็นขยะเนาะไม่ใช่ว่าทิ้งในถังเดียวกันนะครับต้องแยกทิ้งนะครับต้องแยกทิ้งนะแล้วก็มันมีวิธีทิ้งนะครับมีวิธีการทิ้งเช่นอันนี้นะครับเป็นขวดกาแฟนะกาแฟเป็นขวดพลาสติกครับนะมันมีวิธีทิ้งบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะสัญลักษณ์พลาสติกพลาสติกนะครับสิ่งที่คุณต้องทิ้งในกล่องพลาสติกในช่องพลาสติกนะครับก็คือแคปปุน
ะครับก็คือไอ้ฝาปิดนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ไอ้ลาเบลูนี่ก็คือไอ้แรปไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ห่อขวดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาแบบนี้นะแคปปูนะครับแล้วก็ลาเบลูแล้วก็ขวดเปล่าครับก็ต้องไปช่องทิ้งช่องที่เป็น PET นะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะทิ้งแต่ละอย่างไม่ใช่แบบโยนทิ้งนะโยนทิ้งโยนขว้างนะครับขวดก็ไปทิ้งใน PET นะครับส่วนพวกพลาสติกก็ต้องมาทิ้งในที่ทิ้งพลาสติกนะครับก็ตอนแรกก็อาจจะงงนิดนึงโอ้โหมาตอนแรกแบบทิ้งนะครับต้องมีวิธีทิ้งนะครับนี่มีคู่มือในการทิ้งนะครับตอนที่มาอยู่ที่เมืองนี้นะครับเขาแจกคู่มือในการทิ้งนะครับนะว่าอะไรที่เป็นทิ้งแบบเผาไม่ได้นะครับทิ้งได้แค่2ครั้งในสัปดาห์นะครับอะไรที่เป็นของที่ไม่ได้นะครับทิ้งได้แค่1วันในแต่ละเดือนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะมีวิธีบอกหมดเลยว่าจะจัดการขยะยังไงนะครับแล้วก็มีวันบอกว่าจะทิ้งขยะบ้างนะครับและขยะแต่ละชนิดนะครับก็จะมีถุงนะครับที่เป็นสีๆอีกโอ้โหตอนแรกมาแบบงงมากเลยนะครับพวกขยะเผาไม่ได้นะครับก็จะทิ้งในถุงขยะสีน้ำเงินแบบนี้นะครับสีแดงนะครับใส่เป็นพวกพลาสติกทั้งหลายนะครับนะและในขณะเดียวกันมีความงงไปอีกว่าถุงสีนี้ก็จะใส่ขยะที่เผาไม่ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการขยะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อาจจะงงนะณตอนแรกแต่ว่าพอมาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็กินแล้วนะครับนะแล้วก็นะอยู่ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่อะไรที่มันดีครับมีเรื่องภัยธรรมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูนิดนึงนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามีภัยธรรมชาติที่เยอะมากนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีแผ่นดินไหวไปนะครับนะพี่โอก็ได้คำเตือนมานะครับเตือนเนี่ยก็จะเด้งบนโทรศัพท์เลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าเวลามันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลามันเด้งขึ้นมานะครับโทรศัพท์ทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณจะได้ยินแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้แผ่นดินกำลังจะไหวนะครับ321นะครับแล้วมีแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาด้วยมีเสียงปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วมันก็มีคนพูดจีชินเดสจีชินเดสนะครับก็แปลว่าแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวนะนะครับนะก็มีแผ่นดินไหวนะครับแล้วเขาก็จะส่งเป็น alert เตือนขึ้นมาอันนี้ทุกคนจะได้แม้ทุกคนจะปิดเสียงมือถืออยู่นะครับนะอันนี้ดังปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดขึ้นมาเลยนะครับและที่สำคัญคือนะในครั้งเนี่ยมันเตือนก่อนนะครับว่า strong shaking is expected soon นะครับเตือนการสั่นสะเทือนก่อนที่ไอความสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมาถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ต้องมุดใต้โต๊ะนะครับมุดใต้โต๊ะลงนะอันนี้ก็จะมีคำเตือนขึ้นมานะว่าเอ้ยแผ่นดินไหวตอนนี้ระดับ3นะครับกรุณาโต๊ะนะครับแล้วมันก็จะมีอินโฟเมชันบอกขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นระบบที่พี่โอ๊คก็ไม่ได้ชอบให้มันเกิดขึ้นมากสักเท่าไหร่แต่พี่โอ๊คว่าเป็นระบบที่ดีนะครับเป็นระบบที่ดีเลยนะก็นะครับแผ่นดินไหวสึนามินะครับอาทิตย์ก่อนก็ได้รับคำเตือนสึนามิมาด้วยนะครับแต่ว่าพี่โอ๊คอยู่อีกทะเลนะครับพี่โอ๊คอยู่ฝั่งทะเลญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็จะไม่เท่าไหร่นะครับนะเรื่องแผ่นดินไหวนะครับคนที่อยู่ฝั่งโตเกียวโอซาก้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเจอแผ่นดินไหวเนื่องจากว่ามีนะรอยเลื่อนเนี่ยมาบรรจบกันนะครับแถวๆนี้พอดีนะแผ่นดินไหวใหญ่ที่สึนามินะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเมื่อปี2011นะครับเกิดบริเวณนี้นะก็จะบริเวณที่มีรอยเลื่อนมาบรรจบกันนะครับแต่เราก็มีวิธีเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องมีการซ้อมอพยพนะครับซ้อมอพยพที่ก็จะซ้อมแค่นะครับไฟไหม้นะครับที่นี่ซ้อมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วต้องทำอะไรต่อนะครับแล้วก็จะมีการแจกหมวกนิรภัยนะทุกคนนะครับมีติดห้องเอาไว้เลยนะครับพอแผ่นดินไหวปุ๊บนะครับหยิบหมวกนะครับแล้วก็ไปนะแล้วก็มีการเตรียมสมุดรูปนะครับเอาไว้มีเหตุฉุกเฉินนะครับแค่ใส่น้ำเข้าไปนะครับมันก็เป็นข้าวนะครับมีพวกบิสกิตมี
นี้เตรียมเอาไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องเตรียมตัวโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตคร่าวๆนะครับอันนี้เราสิ่งสวยงามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่โอ๊คญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าพี่โอ๊คอยากโชว์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอิชิกาวะนะครับอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวอันแรกก็คือสวนเคนโรคุเอ็นนะครับก็เป็นสวนสวยอ่ะนะก็เป็นอันดับ1ใน3นะครับของญี่ปุ่นนะก็จะเป็นสวนที่มีความสวยงามมากในแต่ละฤดูนะครับใบไม้ร่วงนะครับฤดูซากุระนะครับฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับมีปราสาทคานาซาวะนะครับนะในช่วงซากุระก็จะมีนะซากุระบานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วมีมาขั้นบันไดด้วยนะเราเรียกว่าชิรายนเนะเซนไมดะนะครับอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะเช่นเดียวกันนะก็จะเป็นมาขั้นบันไดในหน้าร้อนนะครับที่มีข้าวเขาก็ปลูกข้าวกันตามปกตินะครับในหน้าหนาวนะครับหรือว่าในหน้าอื่นที่เขาไม่ปลูกข้าวเขาก็จะทำนานะครับติดไฟให้นากลายเป็นไลท์อัพนะกลายเป็นแสดงไฟก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในอีกแบบหนึ่งนะครับให้มาเที่ยวบริเวณนี้ได้นะแล้วเรามีชิริฮามะไรท์เวย์นะครับเป็นหาดทรายที่เราสามารถเอารถนะครับลงไปขับเล่นได้นะครับเป็นทรายที่มันแข็งแน่นมากนะครับแม้แต่รถบัสคันใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปได้นะครับมีอันนี้ย่านการค้าเก่านะครับเป็นโรงน้ำชาเก่านะก็จะมีสาวๆเนี่ยนะครับมาใส่ชุดกิโมโนแล้วก็เดินไปเดินมานะครับก็สวยดีนะครับนะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนะครับ 21st Century Museum of Contemporary Art ก็จะมีงานศิลปะนะครับแสดงโชว์ตลอดนะแต่ว่างานศิลปะเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้มันก็จะมีเป็นงานประมาณว่าเป็นสระน้ำนะครับนะเป็นเหมือนสระน้ำแล้วเราก็ลงไปในนี้ได้นะครับแล้วมันก็ดูเป็นแบบมีทริคนิดหนึ่งนะครับนะก็ในอิชิกาวะนะครับแล้วเราก็มีออนเซ็นนะครับที่นี่ก็มีออนเซ็นโบราณนะครับมีหมู่บ้านออนเซ็นโบราณนะครับนะแล้วก็เป็นออนเซ็นที่นะครับคุณภาพดีมากนะการไปออนเซ็นนะครับอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้การไปออนเซ็นก็คือเราก็ต้องเวลาจะไปแช่น้ำนะครับเราต้องแก้ผ้านะครับแก้ผ้าเลยนะครับต้องเป็นคนที่เปิดเผยนะครับตอนแรกที่พี่โอ๊คไปออนพี่โอ๊คก็อายๆนะครับเขินอายนะแต่ตอนหลังเรารู้ว่าเฮ้ยไทยก็มีดีนะครับก็เลยเปิดโชว์ทุกอย่างนะครับนะก็คือก่อนลงบ่อนะครับคุณต้องถอดทุกอย่างนะครับอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปแช่นะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการลงไปแช่แบบนี้นะครับคนที่มีแททูนะครับคนที่อะไรรอยสักทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ให้ลงนะครับบ่อพวกนี้แล้วก็เนื่องจากว่ามันต้องนะครับเปิดเผยต้องถอดเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับก็จะมีแบ่งเพศนะครับและหลายคนก็จะเข้าผิดห้องนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ของเพศชายนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเพศหญิงนะครับเพราะนั้นเวลาไปออนเซ็นนะครับเวลามาญี่ปุ่นอย่าเข้าผิดเพศนะครับเข้าไปแล้วอาจจะตกกระจายนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อกี้เป็นออนเซ็นที่แบบอินดอร์นะครับแล้วก็มีแบบเอาท์ดอร์ออนเซ็นนะอันนี้พี่ยกชอบมากและเป็นเอาท์ดอร์ออนเซ็นที่นะชายทั้งหญิงสามารถมาเอนจอยได้แต่ออนเซ็นที่นี่นะครับมันไม่ต้องแก้หมดนะก็คือมันจะมีเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเตียงเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆผ้าถุงให้ใส่นะครับผู้หญิงก็จะใส่แบบนี้ส่วนผู้ชายก็ใส่เป็นคล้ายๆผ้านะครับก็จะโอเคหน่อยนะครับอันนี้เป็นออนเซ็นท่ามกลางหิมะนะครับอันนี้ทาออนเซ็นในจังหวัดกุนมะนะครับแล้วก็มีคุซาซึออนเซ็นนะครับที่นี่ก็เป็นออนเซ็นที่มีประวัติยาวนานนะครับเราก็จะคือเนื่องจากว่าน้ำออนเซ็นเนี่ยมันค่อนข้างร้อนใช่ไหมครับเรานะครับไหลผ่านนะครับโอเพนแอร์นะในอากาศหนาวๆนะเพื่อลดอุณหภูมิน้ำนะครับแล้วเราก็มีด้วยนะครับเมืองนี้มีโชว์ลดอุณหภูมิน้ำในการวักน้ำขึ้นมานะครับนะอันนี้เมืองที่เราเรียกว่าคุซาซึออนเซ็นนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนะเป็นออนเซ็นที่ดีมากๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่สถานที่กาวานะครับเนื่องจากว่าคำว่าอิชิกาวะแปลว่า
แม่น้ำหินเนาะก็จะมีแม่น้ำมีหินมีภูเขาหิมะที่สวยงามนะครับมีตกนะครับมีภูเขาฮักซังนะครับเป็นภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมีศาลเจ้านะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อบูชาไอ้ภูเขาฮักซังเมื่อกี้ตรงนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีนะครับและช่วงปีนะครับช่วงปีใหม่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ฉลองกับครอบครัวเนาะแล้วก็เข้าวันปีใหม่ปุ๊บนะครับช่วงเที่ยงคืนเข้าวันปีใหม่ปุ๊บนะครับเขาก็จะแห่กันไปนะครับเจ้านะครับจนศาลเจ้านะครับที่จอดรถเต็มนะครับไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับแต่นี้พี่โอก็หลุดไปถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ทุกศาลเจ้าก็จะมีผู้คนไปนะไปไหว้อะไรกันนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนั่นเองนะปลานะครับโอมิโจนะครับแล้วก็มีเมนูแนะนำก็คือไข่เซนดงก็คือเป็นข้าวหน้าซีฟู้ดต่างๆนั่นเองนะครับนะซึ่งแน่นอนนะมาจังหวัดอิชิกาวะแล้วนะครับมีอาหารทะเลที่เลิศมากนะครับซึ่งอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็น่ากินมากมายนะน่ากินมากมายก็มีเยอะแยะมากมายแต่จะขอแนะนำอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอิชิกาวะนะครับเราเด่นดังเรื่องซูชิมากๆนะอันนี้ก็เป็นซูชิอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เป็นหน้าปกใช่ไหมครับนะภาพหน้าปกที่โปรโมทนะ PR ตรงนี้นะก็ซูชิคัมโตโตนะครับในราคาที่ไม่แรงนะครับนะก็จะมีหอยโฮตาเตโอโทโรชิโทโรนะครับทูน่านะครับแล้วก็อุนินะไข่หอยนะอันนี้ที่ชอบกินกันนะครับและสิ่งที่เด็ดของเมืองละแวกนี้ก็คือกุ้งนะครับเราเรียกว่าอามาเอบิหรือว่ากุ้งหวานนะครับเป็นกุ้งที่มันกินแล้วเฮ้ยมันหวานจริงๆนะครับและหน้านี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าซูชิหน้าหมึกเรืองแสงนะครับหรือเราเรียกว่าโคจารุอิกะนะครับเรืองแสงนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับช่วงนี้นะครับหมึกไอโคจารุอิกะก็จะขึ้นมานะมีการเขาเรียกว่าอะไรผสมพันธุ์นะครับแล้วก็เมื่อผสมเสร็จก็จะปล่อยสารออกมาแล้วสารนี่มันก็เป็นสารเรืองแสงด้วยเพราะนั้นเนี่ยหาดเนี่ยนะครับมันก็จะเรืองแสงออกมาแบบนี้นะครับและยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับที่จัดไว้สำหรับไอตัวโฮตารุอิกะเลยนะแล้วก็เราถ้าเราทนอากาศหนาวๆไม่ไหวนะครับช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่นะเราก็สามารถไปดูที่พิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีการแสดงโชว์หมึกเรืองแสงนะครับเฮ้ยมันเรืองแสงจริงๆนะสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็ลองไปดูได้โฮตารุอิกะนะของแปลกนะครับก็คือเนบะเดบะนะครับมีกินอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือกินโซบะของเหนียวทั้งหลายนะครับนะของเหนียวพวกนี้นะครับดีต่อสุขภาพมากๆนะครับนะเป็นพวกกระเจี๊ยบพวกนัดทัวมาเมมากินะครับเป็นพวกอะไรพวกนี้เป็นของเหนียวๆซึ่งคนญี่ปุ่นมันก็กินอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะไอ้พวกนี้นะครับของเหนียวทั้งหลายนะครับถั่วนัตโตะนะครับแต่กินพวกนี้แล้วนะครับดูแย่ๆนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพเราดีนะครับดูอ่อนกว่าวัยนะนั่นเองนะอันนี้เราเมนูนี้เรียกว่าเนบะดงนะครับข้าวหน้าของเหนียวทั้งหลายนะมันดูไม่น่ากินนะแต่เขาก็กินกันนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นของขึ้นชื่อของแถบนี้นะครับเราเรียกว่าชิลาโกะมันคืออะไรนะชิราโกะก็คือท่อเก็บน้ำอสุจิของปลาหรือเราเรียกว่าสเปิร์มของปลานะครับตอนแรกกินไปก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะแต่พอไปแล้วนะครับมันรุ่มในปากเลยนะครับก็แต่ว่ามันอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะก็เนี่ยนะครับเป็นของแปลกที่เรากินกันในแถบนี้นะครับนะแล้วก็มีเรื่องอันนี้เวลาอาจจะเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมมีเรื่องแบบมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับก็คิดค้นที่แรกที่ญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็รสชาติอูมามินะหรือรสชาติผงชูรสเนี่ยนะครับก็ถูกคิดขึ้นมาที่ญี่ปุ่นนะรสชาติพวกนี้นะครับได้จากพวกน้ำสต๊อกน้ำต้มพวกปลาโอแห้งนะครับน้ำต้มสาหร่ายคมบุใช้เห็ดนะครับชิตาเกะหรือว่าใช้ปลาแห้งนะครับก็ทำให้เกิดรสอูมามิขึ้นมานะครับรสอูมามินะพัสคือรสชาตินัวนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับนะซึ่ง
ไอ้ท่านเนี้ยนะครับศาสตราจารย์อีเคก็จะนะผลิตภัณฑ์ทำผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโนโมโตะภาษาอังกฤษคือ essence of taste หรือแปลเป็นไทยก็คือกันแท้ของรสชาตินั่นเองนะครับอายิโนโมโตะซึ่งเมืองไทยก็ทำนะมันสำปะหลังนะครับสกัดออกมาทำโปรเซสต่างๆนะครับเป็นผงชูรสนะครับหรือ MSG นั่นเองนะอันนึงนะกริดเล็กกับน้ำญี่ปุ่นนะครับเรื่องเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายนะมีเมชูนะครับหรือเหล้าบวยอันนี้พี่โอก็ชอบนะครับไอบอลเบียร์นิฮงชูนะครับและอันดูนิดนึงนะแม้แต่กระป๋องเบียร์นะครับก็ยังมีอักษรเบรลใช่ไหมเขาคิดถึงคนพิการด้วยนะครับนะผู้พิการทางสายจอยกับชีวิตนะก็รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยคืออะไรอันนี้เป็นช่วงโฆษณานิดนึงนะครับ PAM เราก็มีโครงการที่จัดอินเทอร์นชิพนะครับที่ญี่ปุ่นที่คิดถึงคิวชูด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังสมัครรับสมัครหรือไม่แน่ใจนะครับว่าสมัครไปหมดแล้วหรือยังนะครับก็อันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ไปร่วมส่งน้องๆนักศึกษาที่เมืองคิตาคิวชูนะครับอยู่ทางเกาะใต้นะครับนะอันนี้ไปมานะนี่ก็เป็นช่วงโฆษณาอ่ะโดยสรุปได้อะไรจากการมาอยู่ญี่ปุ่นนะจริงๆก็ได้หลายอย่างนะครับแต่โดยสรุปก็คือนะจริงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนะปัญหาก็เป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมนะครับทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะครับใช้หัวใจนะครับคนญี่ปุ่นใช้หัวใจมองปัญหาและแก้ออกมาจากใจนะความคิดความละเอียดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับระเบียบวินัยการตรงต่อเวลานะและความไม่เห็นแก่ตัวนะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ธรรมชาติคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองนะคือแน่นอนเรามีปัญหานะครับอยากให้มองหาทางแก้ปัญหานะครับออกแบบนะครับนำไปใช้จริงนะครับเกิดเป็นการคิดค้นและก็นวัตกรรมนั่นเองนะครับส่งท้ายนะครับเรามาดูคำตอบกันว่าวันนี้นะหัวข้อเราคือมีตัวสอนตัวนี้แล้วก็มีวงเล็บ AI นะครับแล้วก็เป็นการตะลุยญี่ปุ่นคำนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าซึ่งแปลว่ารักนะครับในอักษรตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้เห็นไหมส่วนตรงนี้นะส่วนตรงนี้นะครับถ้าเอาแค่ส่วนตรงนี้แยกออกมานะครับคำนี้นะครับแปลว่าหัวใจโคโคโรนะครับแปลว่าหัวใจครับหัวใจนะครับหัวใจฮาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแบบวันนี้ได้นะครับเพราะญี่ปุ่นทำอะไรนะครับทำทุกอย่างออกมาจากใจเพราะฉะนั้นก็หวังในวันนี้นะครับก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าเวลาทำอะไรต่อไปก็จะทำออกมาจากใจเช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอพูดว่าอาริกาโตะโกไซมัสในการรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โอ้มากๆเลยผมเราเหมือนได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเลยนะครับมีดีเทลที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยนะครับมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีอะไรสอบถามอาจารย์โน้ตขวัญไหมครับผมถามได้นะครับมีเวลาไม่เอ่ยนะอาจจะเกินเวลานิดนึงต้องมีอะไรอยากถามไหมจากคุณวินครับการทิ้งขยะเป็นแบบนี้ทุกเมืองไหมครับแล้วที่บอกว่าทิ้งได้เดือนละครั้งคือต้องเก็บไว้ในบ้านจนถึงเดือนหน้าหรอครับคำตอบคือใช่ครับคือแต่ละเมืองเป็นอะไรทายแบบนี้นะครับก็คือต้องมีการคือทิ้งขยะไม่ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดวันทิ้งด้วยนะครับเช่นเนี่ยครับอย่างพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช่ครับใส่ไว้ในบ้านนะครับเอาเก็บไว้ในบ้านนะครับปิดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อถึงวันที่ต้องทิ้งเมื่อไหร่นะครับก็ค่อยเอาออกไปทิ้งนะครับของที่มันสามารถที่มันเป็นเขาเรียกว่าอันเบิร์นที่มันเผาไหม้ไม่ได้นะครับก็ถูกต้องครับต่อเก็บแล้วก็ไว้ทิ้งเดือนหน้าเพราะนั้นถ้าทิ้งไม่ทันนะครับก็ต้องไปทิ้งเดือนหน้านะครับรอเดือนหน้านะครับโอเคนะผม extend มาแล้ว10ทีนะครับหวังว่านะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะทุกคนขอบคุณอาจารย์โอ๊กนะครับน่าสนใจมากเลย
ขอบคุณครับยังไม่ได้ฟังหัวข้อรีเสิร์ชอาจารย์เลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะมีเวลาพอที่จะไปฟังหัวข้อรีเสิร์ชนะครับแต่ว่าประสบการณ์ญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจารย์อกอยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วครับโอ้ถ้านับตอนนี้ก็เข้าเป็นปีที่3แล้วนะครับเข้าเป็นปีที่3แล้วเต็มๆนะครับก็เรียกว่าอยู่ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวเลยใช่ครับอันนี้มีจริงๆมันควรจะอยู่ว่าไม่อยากกลับเมืองไทยไหมครับอาจารย์อกตอนแรกความคิดนะครับเพราะว่ามาอยู่ญี่ปุ่นก็ชอบไปซะทุกอย่างเลยแต่ว่าพออยู่มามันก็ความรู้สึกมันไม่ใช่บ้านก็เลยกลับบ้านดีกว่านะครับคิดถึงอาหารไทยคิดถึงอากาศร้อนๆนะครับบางทีอยู่หน้าหนาวแบบนี้มันไม่ได้ที่ทุกวันนะมันโอ้โหมันหนาวมันทรมานนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดถึงภาษาไทยนะครับคิดถึงเพื่อนคิดถึงครอบครัวนะครับคิดถึงลูกศิษย์ PM ที่ลานนะก็คิดว่าก็น่าจะกลับไปนะครับจริงๆต้องก็คือกลับไปแหละนะตอนนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าคนอยู่เมืองไทยอ่ะจะบอกว่าชอบหิมะใช่มั้ยครับแต่พอไปอยู่ในหิมะสักพักนึงครับกลับมาเนี่ยคนที่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยบางทีจะชอบเดินตากแดดนะครับเพราะว่าเคยคิดถึงว่าตอนที่มันหนาวมากๆเนี่ยมันหนาวจนไม่มีที่ไปผมมันทรมานครับจะอาบน้ำทีต้องเป่าผ้าห่มนะครับครับเอาฮีเตอร์เป่าตลอดนะครับตอนนี้นั่งตอนนี้นะครับก็มีเครื่องฮีเตอร์นะครับอยู่ข้างหลังตอนนี้นะเพราะว่าโอ้มันยังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ก็เป่าเท้าบ้างใช่ไหมครับใช่ครับจับน้ำทีก็คิดแล้วคิดอีกเอ๊ะดีไหมนะครับอาบดีมันหนาวขนาดนี้ก็สุดแล้วก็ไม่อาบเลยอ๋อไม่ใช่นะครับอาบนะครับยังอาบทุกวันอยู่นะครับทุกวันอยู่นะโอเคครับขอบคุณอาจารย์โอครับโอเคครับก็นะครับผมก็จะได้ประโยชน์นะครับก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้ได้แรงบันดาลใจให้น้องๆเนาะว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับว่าไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นก็จะมีมุมมองครับมีอะไรประมาณครับผมขอบคุณครับนี่นะครับเซสชั่นใหม่โอเคแล้วก็เซสชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นเซสชั่นของโกะนะครับอาจารย์จักรนะครับอันนี้ขออนุญาตส่งต่อไมค์ให้อาจารย์จักรเลยครับผมอาจารย์จักรเลยครับโอเคครับสวัสดีนะครับนิดเดียวครับเราเรียกอาจารย์จักรว่าครูจักรครับต้องครูจักรนะครับครูจักรสวัสดีครับครูจักรสวัสดีครับอภัยด้วยครับโอเคครับก็ในเซสชันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับหมากล้อมเนาะก็ใครที่ไม่อยากเล่นหมากล้อมนะครับหรืออยากเรียนรู้หมากล้อมเนี่ยก็อาจจะบอกมาได้นะครับผมอาจจะแยกกลุ่มหรืออะไรเงี้ยสอนให้นะครับเพราะบางทีมีเพื่อนๆหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนใครที่ไม่ได้สนใจหมากล้อมนะครับก็สามารถลิฟออกได้เลยนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะตรงนี้เราแบ่งเป็น2เซกชันนะครับก็คือใครชอบ AI ก็อยู่ AI ใครชอบหมากล้อมก็อยู่หมากล้อมนะครับหรือใครชอบทั้ง AI ก็อยู่ทั้งช่วงแรกและช่วงท้ายนะครับ อันนี้จะเป็นอยู่กับผมครับคุณป่วยคุณจากเดี๋ยวป่วยขออนุญาตไปประชุมตอน 20:30 ครึ่งได้ครับป่วยเจอกันครับไว้คุยกันครับสวัสดีครับโอเคนะครับสามารถลิฟต์ได้เลยนะครับก็กูจังเนี่ยไม่ได้เข้ามา2วีคแล้วนะครับประมาณ2-3 วีคเลยนะครับก็เนื่องจากว่าเนี่ยติดโควิดนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ถามว่าติดมาจากไหนก็พอจะรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยติดมาจากไหนอาจจะติดมาจากการที่เราไปเที่ยวนะครับก็คือมีอยู่วันนึงนะครับก็ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็น่าจะติดจากที่นั่นมานะครับนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าเดี๋ยวขอ stop record แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้สำคัญมาก